สวัสดีครับขอต้อนรับท่านผู้ชมเข้าสู่ข่าวเด่นข่าวเด็ดแฟนคลับสอนรามโพสต์ถึงกุ้งพลอยงานนี้ไม่จบง่ายๆแน่ครับหลังก่อนหน้านี้นักแสดงสาวสายบู๊อย่างกุ้งพลอยกนิษฐรินทร์หรือติ๊กบิ๊กบราเธอร์ออกมาไลฟ์สดแฉอดีตสามีอย่างพระเอกหนุ่มสอนรามเทพพิทักษ์ปมกีดกันแม่ให้แม่กับลูกได้เจอกันเพราะทางฝั่งสอนรามก็ไม่ยอมและงัดหลักฐานออกมาแฉเหมือนกันซึ่งก่อนหน้านี้กุ้งพลอยก็ได้โพสต์จะดำเนินคดีกับชาวเน็ตรายหนึ่งที่เข้ามาคอมเมนต์เรื่องของเธอซึ่งชาวเน็ตคนที่ว่าก็คือแฟนคลับของสอนรามนั่นเองล่าสุดแฟนคลับท่านนี้ก็ไม่ยอมเช่นเดียวกันเพราะได้ออกมาโพสต์ภาพของกุ้งพลอยที่ประกาศจะดำเนินคดีพร้อมแคปชั่นว่าอะไรถูกอะไรผิดรู้อยู่แก่ใจนะคะขอโทษนะไม่ได้อยากดังหรือหิวแสงอยากให้หยุดการกระทำนี้กับคนอื่นได้แล้วและยังได้ออกมาเผยแชทไลน์ที่มีการทักขอยืมเงินกันรวมถึงสลิปการโอนเงินไปยังชื่อของกุ้งพลอยพร้อมแคปชั่นว่าขอให้ดำเนินคดีเลยเตรียมหลักฐานไว้พร้อมแล้วกราบขอบพระคุณเรียกได้ว่าเรื่องราวบานปลายไปกันใหญ่แล้วล่ะครับส่วนใครจะพูดจริงหรือโกหกนั้นก็ไม่อาจสรุปได้เลยเอาเป็นว่าคนที่ติดตามเรื่องนี้อยู่ก็ต้องฟังและรับข้อมูลจากทั้งสองฝั่งด้วยนะครับไม่รู้เหมือนกันว่าเรื่องราวดราม่าในครั้งนี้จะจบลงยังไงแต่ยังไงก็ขอให้ทั้งสองคนเปิดใจและเคลียร์ให้จบกันแต่โดยดีนะครับเพราะการแชร์กันไปมาแบบนี้มันมีแต่เสียกับเสียและไม่อาจย้อนกลับได้เลยท่านผู้ชมล่ะครับมีความคิดเห็นอย่างไรกับเรื่องนี้ลองแสดงความคิดเห็นกันเข้ามาดูนะครับขอขอบคุณข้อมูลจากขอบข่าวขอบคุณครับ